เราไม่ได้ขายแค่กระดาษเปื้อนหมึกนะเราขายสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนได้ใจหายไหมก็โลกมันเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วเนาะเหมือนกับหลายๆอย่างผมว่ารุ่นหนึ่งเราก็มีความทรงจำกับศาลาเฉลิมไทยคนอีกกลุ่มหนึ่งก็มีความทรงจำกับโรงหนังสกาล่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันอะไรปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามกระแสนะครับนายเก่าผมคนหนึ่งแกก็สอนไว้ว่าถ้าเราดูเนี่ยเห็นน้ำมันไหลเลยลำธารเนี่ยเราก็ต้องรู้จักไหลตามกระแสน้ำอย่าเป็นน้ำที่นิ่งน้ำที่นิ่งคือน้ำที่มันไปอยู่ตามซอกหินซอกหลืบอะไรข้างๆซึ่งตรงนั้นเป็นที่ทับถมของใบไม้ของซากนู่นซากนี่ตรงนั้นมันมีโอกาสที่น้ำจะเน่าเมื่อน้ำมันไหลก็ควรไหลไปตามน้ำแน่นอนครับกระแสการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นในทุกอย่างโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านนะครับเมื่อปัจจัยอะไรมันเปลี่ยนไปนะครับการที่เราฝืนอยู่นะครับแล้วมันไม่เรียกว่าอะไรนะมันฝืนไม่ได้อะนะก็อย่าไปฝืนมันทวนไม่ได้ก็ต้องไปนะครับถ้าอะไรอะไรมันลงตัวในอินก็ท้าวพระจันทร์ก็อาจจะกลับมาเราก็แอบหวังลึกๆอยู่ให้เป็นเช่นนั้นครับคุณเจียดมองว่าหนังสือนะครับหนังสือมันเป็นการพัฒนาคนนะครับหนังสือเป็นการสร้างเป็นการสร้างคนถ้าคนของเรานะครับการศึกษานะครับการอ่านหนังสือน้อยนะครับน้อยไม่เพียงพอนะครับประเทศก็จะเติบโตไปได้ช้าจะยั่งยืนได้นานไหมนะครับก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาของคนในประเทศเพราะนั้นแกเลยมองว่าการอ่านเป็นรากฐานสำคัญนะครับของทั้งหมดเราก็ทำร้านหนังสือเพื่อให้คนได้เข้ามีโอกาสได้เข้าถึงนะครับขยายออกไปเยอะๆขึ้นคนเข้าถึงได้ขึ้นให้คนได้อ่านหนังสือมากขึ้นที่เมื่อก่อนนี้โรงพิมพ์นะครับเราตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์ก็คือข้ามฝั่งแม่น้ำนี้ไปก็เลยมองหาว่าที่ไหนที่น่าจะเปิดร้านหนังสือได้นะครับก็มองในระแวกใกล้กับโรงพิมพ์ใกล้กับสำนักพิมพ์เราก่อนนะครับก็มาลงตัวกับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่มีของการสัญจรผู้คนไปมาท่าเรือตอนสมัยนู้นคึกคักผมว่าเสน่ห์ที่นี่คือคนของท่าพระจันทร์นะครับคือคนที่มีความหลากหลายมีความชอบหลากหลายนะครับอายุเพศอะไรต่างกันนะครับจะเป็นนักศึกษานะครับจะคนละชั้นปีคนละคณะจะเป็นพระจะเป็นคนทำงานที่โดยสารเช้าข้ามเรือมาเย็นข้ามเรือกลับคนไปศิริราชอะไรนะครับแต่ทุกคนที่มาอยู่ในตรงท่าพระจันทร์เนี่ยเหมือนกันก็คือว่าเขารักการอ่านเขารักหนังสือนะครับแล้วตรงนี้เราก็เป็นพื้นที่ที่เรายินดีให้อ่านนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตามนะครับหนังสือทุกเล่มนะครับถ้าจะอ่านนะครับบอกพนักงานถ้าถึงมันแรปห่อพลาสติกอยู่ก็เปิดให้อ่านได้นะครับไม่ซื้อก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมว่าคือทุกปัจจัยตรงนี้รวมกันเนี่ยมันเลยทำให้ในอินได้เป็นส่วนหนึ่งของท่าพระจันทร์มันก็เลยทำให้คนคิดถึงแล้วก็ใจหายเมื่อบอกว่าในอินจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วครับในอินทรพจันทร์เนี่ยเปิดประมาณสักมิถุนานะครับปี2537สิ่งที่แตกต่างคือเรามีพื้นที่ให้นั่งอ่านช่วงยุคแรกๆเมื่อก่อนที่ตรงนี้คงเป็นที่สำหรับเสวนาหนังสือเสน่ห์ของร้านในอินช่วงแรกๆอีกจุดหนึ่งคือขอหนังสือเข้ามาพูดคุยกันอันนั้นก็คือคอนเซปต์อันนั้นคือสิ่งที่คุณชูเกียรติมองไว้นะที่อยากให้คนได้อ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็เป็นจุดที่ในอินนะครับยืนพยายามยืนรักษาไว้ตลอดนะครับว่าการมีที่นั่งให้อ่านการเปิดหนังสือแล้วก็จนถึงการมีความรู้พนักงานที่มีความรู้แนะนำหนังสือได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ท่าพระจันทร์เกิดขึ้นมาแล้วมองว่ามีความแตกต่างจากร้านหนังสืออื่นๆในขณะนั้นนะครับคุณแม่ของน้องเนี่ยคือแกมีลูกคนหนึ่งเป็นเด็กพิเศษการรับรู้อะไรเขาก็จะช้าหน่อยอ่ะแต่อยากให้เขาได้มีโอกาสได้ทำงานจ
จะเพื่อที่จะได้ให้อย่างน้อยให้เรื่องของความคิดเรื่องของสมองได้พัฒนาอะไรมากขึ้นนะครับเลยอยากให้ลองฝากไว้กับให้ทำงานร้านหนังสือได้ไหมก็เริ่มจากเรามาฝึกเป็นฝึกงานดูก่อนแต่ว่าเขาทำงานในเรื่องของซัพพอร์ตการหลังบ้านรับตรวจรับหนังสือการจัดเรียงหนังสือการสุ่มตรวจนับการทำโอนหนังสือหาหนังสืออะไรเนี่ยโอ้แบบเก่งเป๊ะหมดถือว่าเป็นพัฒนาการของน้องที่แบบดีขึ้นมากหลังจากที่ได้มาอยู่กับร้านหนังสือถ้าหนังสือ3เล่มใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้หาเอาที่ยังมีอยู่ด้วยนะครับในร้านก็หนังสืออันนี้ก็ไม่ใหม่แต่ผมเชื่อว่าอยู่ในใจของคนจำนวนมากนะครับคือ The Secret นะครับของเป็นหนังสือแปลจากต่างประเทศของลอนดาเบิร์นนะครับเป็นเรื่องของแปลว่าด้วยเรื่องของทฤษฎีแรงดึงดูดนะครับเพราะว่าสิ่งเดียวกันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้ามาหาตัวมีทฤษฎีแรงดึงดูดตรงนี้นะครับที่เขาพิสูจน์มาแล้วจากคนทั้งโลกนะครับแล้วเขาก็ตั้งมาเป็นกฎ3ข้อนะครับให้เรามาใช้เพื่อดูว่าไอ้พลังแห่งแรงดึงดูดเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงหรือไม่นะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของการขอเชื่อรับขอพลังของธรรมชาติขอพลังของจักรวาลนะครับที่อยู่ในโลกเนี่ยนะครับโดยการที่เราทับเอามองคิดถึงสิ่งดีๆมองสิ่งดีๆไว้แล้วก็ขอให้สิ่งดีๆนั้นนะวิ่งเข้ามานะมาอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของมีความเชื่อว่าสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราต้องการนั้นมันจะทำได้มันจะเป็นจริงส่วนอีกเล่มนึงอีก2เล่มเล่มนึงอันนี้ก็อ่านมาพักนึงแล้วนะครับแฟนในอินก็สายวรรณกรรมหน่อยนะครับชื่อเรื่องว่า The Story Life of A.J. Figley นะครับเรื่องหลากเรื่องในชีวิตของชายที่รักหนังสือนะผมว่ามันก็เข้าอาจจะเข้ากับชีวิตของทีมงานพวกเรานะครับอันเนี้ยนะครับแต่ละมีมองว่าเอ้ยร้านหนังสือมันมีอะไรกับชีวิตของผู้คนในชุมชนมีผลต่อคนที่ทำงานอยู่ที่นี่มีผลอะไรต่อคนอีกเยอะแยะเลยนะนะครับคือเรื่องนี้จะแบบให้เป็นแนวให้แบบประหลาดใจตลอดนะครับเป็นวรรณกรรมน้ำดีอันนึงอ่านแล้วก็ละมุนอ่านแล้วได้ความรู้สึกดีๆนะครับมีความสุขนะครับเรื่องราวของชีวิตในร้านหนังสือ AJ Figley นะครับแล้วก็ถ้าอีกเรื่องนึงก็แนะนำเรื่องสุดท้ายนะครับก็อาจจะเหมาะกับใครหลายๆคนนะครับหนังสือของสำนักพิมพ์ Spring Book นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่าผมชอบอันนึงในเล่มนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราไปทำอะไรที่ยากๆแล้วหลายคนที่อยู่ด้วยกันก็บอกเฮ้ยต้องสู้นะทำให้ได้เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปได้ทำเถอะทำไปเดี๋ยวมันต้องได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าการที่เราเมื่อแต่ทำแต่มุ่งไปในสิ่งที่มันยากสิ่งที่อะไรนั้นคือเรากำลังปิดโอกาสตัวเองในการได้ทำอย่างอื่นๆที่มันอาจจะใช่กว่ามีโอกาสดีเหมือนกันนะครับสร้างโอกาสสร้างอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับเราก็อย่าไปมองอะไรให้มันแคบเกินไปนะครับบางทีต้องถอยออกมาบ้างนะครับถอยออกมาบ้างเพราะอย่าไปเสียโอกาสต่างๆเหล่านั้นนะบางทีคุณอาจจะกำลังใช้ชีวิตยากเกินไปไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูก็ขอให้นายอินท่าพระจันทร์เนี่ยนะครับก็อยู่ในความทรงจำนะครับดีๆนะครับเป็นอยู่เป็นอดีตความทรงจำดีๆของนักอ่านนะครับแล้วก็มีนายอินอีกกว่า130สาขานะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ยังอยู่กับคนรักการอ่านทุกคนอยู่นะครับแล้วก็ฝากไว้ว่าขอให้การอ่านหนังสือนะครับเป็นอนาคตของประเทศเรานะครับการอ่านจะช่วยให้ประเทศเราเติบโตไปยั่งยืนยิ่งขึ้นถ้าอะไรมันลงตัวในอินก็ท่าพระจันทร์ก็อาจจะกลับมาเราก็แอบหวังลึกๆอยู่ให้เป็นเช่นนั้นครับ